สวัสดีจ้ามันนี่สิมาเก็บเม็ดพันธุ์แล้วจ้าได้กี่แล้วแห้งแล้วจ้าอันนี้เป็นชนิดไอ้ใบดอกแหลมสีขาวอันนี้บุญทลิกนะจ้าอันนี้ตัวอย่างดอกนี่จ้าจะเป็นดอกแบบนี้ลักษณะในเกสรแบบนี้ก็จะให้ดอกหลายให้เม็ดหลายจ้ามันเก็บเลยอันนี้เดี๋ยวถ้าพวกเก็บนี่รุดออกมาได้จ้ะนี่รุดแหละจะรุดแหละค่อยๆตัดก่อนลักษณะฟักบัวจ้ะเขาจะนูนขึ้นอันนี้ลักษณะเด่นของดอกชนิดนี้จ้ะเดินไปอีกดอกนึงจ้ะไปอันนี้ก็ชนิดเดียวกันจ้ะอันนี้ใบฝ้ายคืออันนี้เม็ดพันธุ์ที่เขาจะเก็บไว้เป็นบุญทลิกจ้ะอันเดียวกันนี่เม็ดพันธุ์โอ้ยหล่นซะนะอันนี้เรียบร้อยจ้ะได้แล้วชนิดนี้เขาสิให้เม็ดหลายได้จ้ะเหมาะแก่การปลูกแล้วก็ขายฝักบัวจะกินเม็ดจ้ะเดี๋ยวนี้เขาสิไปเก็บไว้แล้วก็ใบถาเพาะอีกที่หนึ่งจ้ะเดี๋ยวคอยติดตามรับชมคลิปหน้าได้จ้าเกี่ยวกับบัวจ้า